นอมนอมถ้าเป็นหนึ่งมิติเขาจะเรียกว่าแอบสลุดครับแต่ถ้าหลายมิติเข้าไปเขาจะเรียกเป็นนอมก็คือระยะถ้าแอบสลุดก็เป็นระยะห่างระหว่างแอบสลุด5ก็ระยะทางระหว่างเลข5กับเลข0บนแกนพิกัดแอบสลุดลบ5ก็คือระยะห่างระหว่างจุดลบ5กับจุด0บนแกนพิกัดแต่ใน2มิติขึ้นไประยะห่างระหว่างจุดใดๆกับจุดกำเนิดเรียกว่าเขาจะเขียนแทนด้วยนอมบทนิยาม 7.1.4 กำหนดให้เวกเตอร์ U มีส่วนประกอบ U1 U2 U3 นอมของเวกเตอร์ U เขียนแทนด้วยเหมือนแอบโซลูทนั่นแหละแต่ใช้2ขีดฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องไปตกใจสวยอีกต่างหากไม่ใช่เห็นสัญลักษณ์นะก็คือนอมของ u เท่ากับสแควร์รูทส่วนประกอบที่1ยกกำลัง2บวกส่วนประกอบที่2ยกกำลัง2บวกส่วนประกอบที่3ยกกำลัง2ก็คือระยะห่างระหว่างจุดปลายของเวกเตอร์ u กับจุดกำเนิดนั่นเองเหมือนกับที่เราหาระยะทางระหว่างจุด2จุดเดะเลยนะครับอันนี้นะพอมีบทนิยามความยาวของเวกเตอร์บางเล่มใช้คำว่า length length of vector แต่ทั่วไปแล้วจะนิยมใช้คำว่า norm ของเวกเตอร์ตัวอย่าง4ครับกำหนดเวกเตอร์ u 1 ลบ 2 2นะครับส่วนประกอบเวกเตอร์ v ส่วนประกอบลบ3 1 0ข้อ1จงหา norm เวกเตอร์ u จงหา norm เวกเตอร์ v หา norm เวกเตอร์ u ลบ 2v แต่ละข้อนี้ประมาณบรรทัดเลยล่ะครับ norm เวกเตอร์ u ก็เอาส่วนสแควร์รูทส่วนประกอบที่1ยกกำลัง2บวกกับส่วนประกอบที่2ยกกำลัง2บวกกับส่วนประกอบที่3ยกกำลัง2 1กำลัง2เห็นไหมครับสแควร์รูท1กำลัง2บวกกับลบ2ยกกำลัง2บวกกับ2กำลัง2อันนี้1บวก4บวก4เป็นสแควร์รูท9ได้3เวกเตอร์ u มีนอมเท่ากับ3หรือมีความยาวเท่ากับ3นั่นเองมาดูเวกเตอร์ v ลบ3 1 0นอมของเวกเตอร์ v สแควร์รูทลบ3ยกกำลัง2บวก1กำลัง2บวก0กำลัง2กรณีที่เป็นจำนวนลบเราจะใส่วงเล็บแล้วเขียนทั้งหมดยกกำลังเห็นไหมครับเท่ากับ10แล้วก็เขียนไว้อย่างนี้ความยาวของเวกเตอร์ v เท่ากับสแควร์รูท10จนกว่าเราต้องการค่าประมาณจึงจะใช้เครื่องคำนวณแต่ถ้าไม่เช่นนั้นก็เขียนตรงนี้ไว้ก่อนข้อ3นอมของเวกเตอร์ u ลบ2เท่าเวกเตอร์ v เราต้องหา u ลบ2 v ก่อนเอาลบ2ไปคูณกับ v เป็น6ลบ2 0คูณเวกเตอร์ v แล้วเอามาบวกกันมันจะได้7 1บวก6 7ลบ4แล้วก็2นอมของเวกเตอร์ u ลบ 2v เท่ากับสแควร์รูท7กำลัง2บวกส่วนประกอบที่2เป็นลบ4ลบ4ยกกำลัง2บวก2กำลัง2 7 7 49 4 4 16ได้4 49บวก16และบวกกับ4ได้เหมือนกับ2 2เป็น4ได้สแควร์รูท69ก็ตอบอย่างนี้ไว้ก่อนยกเว้นทางวิศวะพวกเรามีความจำเป็นต้องใช้ค่าประมาณก็ใช้เครื่องคำนวณใช้แคลคูลเลเตอร์กดออกมาง่ายๆทฤษฎีบทนี้ทฤษฎีบท 7.1.5 ครูเขียนไว้นะ